สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานรำลึกครบ100 ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโรงเรียนในร้อยมัธยมจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา8:20 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานรำลึกครบ100 ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโรงเรียนในร้อยมัธยมหรือปัจจุบันคือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้พระราชทานนามโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระผู้พระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งนี้โดยเมื่อปีพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรวบรวมบุตรของราชตระกูลและราชการซึ่งอาศัยอยู่ในพระราชวังจัดตั้งเป็นมหาเล็กไล่กาที่เข้ามารบกวนข้าวสุกขณะทรงบาทและได้พัฒนาการศึกษาพร้อมทรงจัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นในกรมทหารมหาเล็กโดยนักเรียนเหล่านี้นอนตามระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมคาเด็ตทหารมหาเล็กคาเด็ตทหารหน้าโรงเรียนแผนที่และส่วนที่เป็นทหารสกอตเข้าด้วยกันและพระราชทานกำเนิดเป็นโรงเรียนทหารสรานรมจากนั้นได้รวมกองโรงเรียนใน10เข้ามาสมทบอยู่ในโรงเรียนทหารสรานรมและเรียกชื่อใหม่ว่าโรงเรียนสอนวิชาทหารบกจากจำนวนของนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายโรงเรียนมาตั้งที่ถนนราชดำเนินนอกและขยายการศึกษาเพิ่มเป็นระดับมัธยมศึกษาโดยเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2452พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมอย่างเป็นทางการและเมื่อพุทธศักราช2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าย้ายมาตั้งอยู่ที่บริเวณเขาชะโงกอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสครบรอบ5 ปีการถึงแก่อนิจกรรมของคุณพุ่มเจนเซ่นวันนี้เวลา10:15ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศประธานคุณพุ่มเจนเซ่นครบ5 ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าอัฐิคุณพุ่มทรงศีลทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนสำรับพระทหารถวายพระสงฆ์ฉันทรงทอดพระไตรคุณพุ่มเจนเซ่นเป็นโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2526ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ตามพระมารดามาพำนักอยู่ในประเทศไทยซึ่งคุณพุ่มได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์มากมายและยังเป็นประธานในงานต่างๆแบ่งเบาภารกิจของพระมารดาหลังจากคุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณพุ่มซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่5และในปี2552ได้ประธานนโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เป็นคนเก่งคนดีและมีคุณธรรมและให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเด็กบุคคลออทิสติกบุคคลที่มีความต้องการพิเศษจากนั้นเสด็จไปยังพระอนุสาวรีย์ราชสกุลกิติยากรที่สุสานหลวงทรงวางพวงมาลัยหน้าสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิคุณพุ่มสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นที่ตั้งของพระอนุสาวรีย์ซึ่งรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างไว้เพื่อประดิษฐานพระสรีรังคารแห่งสายพระราชสกุลในพระองค์พระอนุสาวรีย์เหล่านี้มีรูปทรงที่หลากหลายทั้งแบบไทยแบบฝรั่งและแบบของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงร่วมกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต
วันนี้เวลา10:15 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังอาคารสยามกุลการทรงเป็นประธานและทรงร่วมกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตโดเรมีนิวเยียร์ปาร์ตี้2010ครั้งที่2ตอนเซนต์คลอสอิสคัมมิ่งทูทาวน์หลังจากทรงสั่นกระดิ่งเปิดไฟต้นคริสต์มาสแล้วได้ทอดไปในการแสดงดนตรีประกอบละครเพลงจากนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกุลการอาทิเพลง White Christmas และการแสดงชุดSanta Claus is coming to town ซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงร่วมขับร้องเพลงร่วมกับพระสหายที่เรียนหลักสูตรดนตรีขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กหรือ Junior Music Course จากนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงร่วมกิจกรรมการแสดงโดยทรงอิเล็กโทรนและทรงขับร้องเพลงร่วมกับพระสหายในเพลง I'm True Mother และเพลง Jingle Bell นอกจากนี้ยังทรงร่วมร้องเพลง We Wish You a Merry Christmas และเพลงพรปีใหม่โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเข้าเรียนดนตรีศึกษาเมื่อเดือนตุลาคม2551ในหลักสูตรดนตรีขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กโดยทรงมีพัฒนาการด้านดนตรีและทักษะการเล่นดนตรีที่ดีเยี่ยมทรงรักษาจังหวะและระดับเสียงในการร้องเพลงที่แม่นยำเที่ยงตรงด้วยความจำที่เป็นเลิศและทรงร้องเพลงในบทเรียนได้อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้เด็กมีสมาธิเสริมสร้างความสมดุลด้านอารมณ์ EQ และสติปัญญาให้เด็กมีพัฒนาการด้านการฟังที่แม่นยำโอกาสนี้ทรงจับสลากของรางวัลเพื่อประทานแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันฉลองคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2553ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงร่วมงานลิ้มรสโคขุนละมุนไวหมากเม่าใต้แสงดาวหนาวนี้ที่สกลนครวันนี้เวลา16:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงร่วมงานลิ้มรสโคขุนละมุนไวหมากเม่าใต้แสงดาวหนาวนี้ที่สกลนครซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครตลอดจนส่งเสริมสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในจังหวัดอันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสกลนครโอกาสนี้ได้ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสูตรอาหารจากเนื้อโคขุนพลยาคำและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดสกลนคร